ซีไม่ใช้เคมีแต่ก็มีแมลงมารบกวนมีสูตรดีๆแนะนำไหมคะแม่ก้อยจ๋าสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่ก้อยขอพาเพื่อนๆมาทำสูตรน้ำหมักกลอยค่ะเพื่อนๆรู้จักกลอยไหมคะเนี่ยที่เป็นหัวๆค่ะเป็นหัวๆขาวๆคือเขาไว้กินกับอะไรนะคะเขาเรียกว่าข้าวเหนียวกลอยนะคะเขาจะมีฤทธิ์เบื่อเมานะคะนี่นะจ้าสูตรไล่แมลงดีๆจากน้ำหมักหัวกลอยค่ะสูตรนี้หลับไม่ตื่นนะคะเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยขอพาเพื่อนๆมาทำน้ำหมักหัวกอยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยสูตรนี้เห็นผลมากค่ะแม่ก้อยได้มาจากคุณลุงของแม่ก้อยนะคะที่ท่านปลูกมะม่วงเยอะมากค่ะปลูกเป็นไร่ๆนะคะสูตรนี้เลยลูกก้อยไล่มดที่ขึ้นต้นมะม่วงของเรานะคะมดเยอะๆนะคะเขาจะทำลายระบบรากของต้นมะม่วงของเรานะคะสูตรนี้ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดค่ะที่มีมดมีเพี้ยมาบุกนะคะไม้กลอยนะคะถึงไล่มดได้นะคะเนื่องจากเขามีฤทธิ์เบื่อเมานะคะเอาเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะอันดับแรกก็กลอยเลยค่ะหัวกลอยนี่แม่ก้อยแนะนำให้เพื่อนๆต้องไปซื้อที่ตลาดนะคะจะเป็นเหลืองๆเป็นถุงๆนะคะไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะขวดบรรจุของเราค่ะซาวข้าวค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำซาวข้าวไม่เป็นไรนะคะเป็นน้ำสะอาดน้ำฝนได้เช่นกันค่ะอันดับต่อไปก็คือนมเปรี้ยวค่ะแล้วก็กล้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์ครบหรือยังคะเพื่อนๆจ๋าน้ำหมักก่อยสูตรนี้หลับไม่ตื่นเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะแรกเลยค่ะเราก็นำกล้วยนะคะใส่ขวดบรรจุแพ็คของเราเลยค่ะนี่แม่ก้อยก็เขียนชื่อสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้แม่ก้อยอยากทำมานานแล้วนะคะเพราะว่าเห็นผลมากค่ะน้ำหมักจากกอยให้ฤทธิ์เบื่อเมานะคะอ้าวต้องทยอยนำกลอยนะคะใส่ขวดก่อนนะคะจะยากนิดนึงนะคะใส่ขวดเนี่ยเดี๋ยวแม่ก้อยขอเวลานำกลอยใส่ขวดให้เรียบร้อยก่อนนะคะก้อยนำกลอยใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเคยเห็นกลอยกันไหมคะนี่ลองไปถามหาดูที่ตลาดนะคะกลอยจ้ะต่อไปค่ะเราก็ใส่น้ำซาวข้าวเลยนะคะกลอยให้เรียบร้อยเลยค่ะน้ำซาวข้าวเลยจ้าการหมักจุลินทรีย์ต่างๆนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีนมเปรี้ยวนะคะแม่ก้อยแนะนำนะคะน้ำซาวข้าวค่ะใช้แทนนมเปรี้ยวได้นะคะก็ใส่ละน้ำซาวข้าวประโยชน์เยอะมากที่เราใส่น้ำซาวข้าวลงไปแล้วนะคะค่ะน้ำตาลทรายค่ะที่เพื่อนๆเห็นนี่คือ4ช้อนโต๊ะนะคะใส่เลยนะคะก็จะไปสกัดนะคะให้สารอาหารนะคะจากกลอยค่ะฤทธิ์เบื่อเมาต่างๆค่ะออกมาเลยค่ะไปจ้านมเปรี้ยวค่ะที่มีจุลินทรีย์และเลคโตบาซิลัสนะคะแม่ก้อยใช้ครึ่งขวดนะคะนี่ขวดใหญ่นะคะแล้วค่ะส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในขวดแล้วค่ะเพื่อนๆหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเราก็มาเตรียมเขย่ากันเลยค่ะก็นะคะปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วก็เขย่าเลยจ้าน้ำหมักจากกอยโอเคค่ะเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็วางไว้ในที่ร่มค่ะหมักไว้7วันถึง14วันนะคะใช้สูตรไล่แมลงจากกลอยค่ะ1ถึง2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรนะคะพ่นราดรถนะคะบริเวณดินนะคะที่มีมดนะคะหรือฉีดพ่นที่พืชนะคะที่มีเพี้ยมีหนอนมีแมลงมารบกวนนะคะตาการใช้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกพืชผักจำนวนมากนะคะ100มล.ต่อน้ำ10ลิตรค่ะและถ้าปลูกพืชผักจำนวนมากๆค่ะ5ลิตรต่อน้ำ200ลิตรนะคะในการฉีดพ่นนะคะถ้าแมลงลงเยอะระบาดมากนะคะใช้ทุก2วันนะคะฉีดพ่นเพื่อป้องกันแมลงฉีดพ่นเพียงสัปดาห์ละครั้งนะคะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นไล่แมลงเป็นเวลาช่วงเย็นนะคะเพื่อนๆแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะจ๊ะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribeกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊าย
บาย